โอเคครับผมทดสอบ4 step อีกแล้วฮะสำหรับ Toyota Revo กระบะตอนเดียวฮะงานติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบ step นะครับทั้ง4 step นะฮะคันนี้เลือกใช้ไฟสีชมพูฮะทดสอบฝั่งขวาแล้วนะครับข้างหน้าเป็น86นะคันนี้เลือกใช้เป็น YSK Series ฮะเฟสลำโพงนะครับเฟสผ่านครับปิดไฟครับปิดไฟจะเห็นเป็นแดงดำนะครับนี่ฮะ180นะฮะเป็น10นิ้ว180Power Amp 3ตัวนะครับขึ้นกระบะแอมป์หลังหมดเลยนะฮะส่วนลำโพงเลือกใช้เป็น YSK นะฮะนี่ฮะเป็น YSK Series นะฮะเห็นเป็นเฟสปลั๊กทั้งหมดเลยนะฮะทั้ง8และ6นะฮะ Power Amp เลือกใช้เป็นCartierนะครับสิงห์สีทองนะครับขับแผงหลังนะครับอันนี้ขับประตูหน้านะฮะอันนี้ขับซับ10นิ้ว180ฮะโอเคปิดเปิดไฟเรียบร้อยฮะต่อมาดูไวริงฮะมาดูงานไวริงนะฮะงานไวริงยังคงสวยงามเช่นเดิมนะฮะการเข้าสายเก็บงานนี่เราไม่พลาดเลยนะฮะเก็บให้สวยอย่างดีฮะนี่ครับนี่นะครับสายสัญญาณเก็บเรียงแบบนี้ฮะเป็นระเบียบเช็คง่ายนะครับติดสติ๊กเกอร์ด้วย Power Amp ตัวที่1 2และ3นะฮะเผื่อเกิดอะไรขึ้นได้เช็คง่ายๆนะครับทดสอบระบบอะไรฮะซาวด์ซิสเต็มฮะข้างหน้านะครับงานคันนี้มีกระบอกฟิวส์ด้วยนะฮะเป็นกระบอกฟิวส์มีไฟนะฮะชุด299ขึ้นไปนะฮะได้รับกระบอกฟิวส์ฟรีเลยนะครับคันนี้ยังคงติดตั้งจอ Android ด้วยนะฮะรับสวิตชิ่งไปได้อีก1ตัวฮะคันนี้ฮะโอ้โหเพียบเลยฮะมาไกลนะฮะจากจังหวัดตากคันนี้ฮะ